เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าสุดสยองอย่าลืมกด Subscribe กันก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนก่อนนอนที่พวกเราเอามาให้ฟังกันนะครับลองของเบอร์หลอนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนที่จังหวัดลำปางเป็นช่วงที่คุณชาวเรียนอยู่ประมาณม.1ในยุคนั้นเด็กผู้ชายจะฮิตเล่นพิเรนอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือการโทรไปที่เบอร์แปลกๆเล่ากันว่าจะมีเสียงเล็กแหลมตอบมาจากปลายสายคล้ายๆเสียงของเปรตร้องคุณชาวเองก็เล่นกับเขาเหมือนกันในระหว่างที่กำลังจับกลุ่มคุยกันอยู่ในโรงเรียนเพื่อนคนหนึ่งชื่ออันก็เดินเข้ามาคุยกับคุณชาวว่าเฮ้ยไอ้ชาวมึงกล้าโทรไปเบอร์พวกนี้ทุกเบอร์เลยเหรอคุณชาวก็ตอบว่ากล้าดีสนุกดีคุณอันก็เลยยื่นเบอร์มาให้คุณชาวเบอร์หนึ่งแล้วบอกว่างั้นมึงลองโทรไปเบอร์นี้ดูคุณชาวก็หยิบมาดูแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเบอร์บ้านจึงพูดขึ้นมาว่าเอ้านี่มันเบอร์บ้านคนไม่ใช่หรอคุณอั๋นก็บอกว่ามึงลองโทรดูก่อนตกคืนนั้นคุณชาวลองโทรเข้าไปตามเบอร์ที่คุณอั๋นให้มาทันทีในใจคิดว่าเพื่อนอาจจะแกล้งอำเล่นๆสักพักก็มีคนรับสายเป็นเสียงของผู้หญิงพูดเบาๆว่าฮัลโหลคุณชาวก็ตอบกลับว่าฮัลโหลสวัสดีครับแล้วรอดูเชิงว่าเพื่อนแกล้งจริงหรือเปล่าแต่ปลายสายก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเหมือนกับว่ากำลังฟังอยู่จนสักพักใหญ่ๆอยู่ดีๆปลายสายก็เริ่มเล่านิทานขึ้นมามีแม่หมีกับลูกหมีอยู่ในป่าเสียงที่เล่ามีลักษณะเรียบคุณชาวพยายามถามว่าฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยไอ้อันมึงหรือป่ะเนี่ยแกล้งกันเหรอแต่ปลายสายก็ไม่ได้สนใจสิ่งที่คุณชาวพูดยังคงเล่านิทานต่อไปพอเล่าได้สักพักปลายสายก็เริ่มไอ เสียงไอเหมือนกับคนเป็นโรคอะไรสักอย่างพยายามสูดอากาศเข้าแรงๆแล้วไอออกมาคุณชาวเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆมันไม่น่าปกติจึงรีบวางหูทันทีผ่านไปสักพักคุณชาวก็ลองยกโทรศัพท์ขึ้นมาแนบหูอีกครั้งปรากฏว่ายังได้ยินเสียงไอมาจากปลายสายเหมือนเดิมคุณชาวกลัวมากขนลุกไปทั้งตัวรีบวางสายแล้วเดินถอยหลังออกจากโทรศัพท์เหมือนตกใจในอะไรบางอย่างพอตั้งสติได้ก็รีบเดินไปดึงสายโทรศัพท์ที่ด้านหลังออกทันทีเช้าวันต่อมาหลังจากที่คุณชาวไปถึงที่โรงเรียนก็รีบเข้าไปถามคุณอั๋นทันทีว่าอั๋นกูลองโทรไปแล้วมันอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะแกล้งกูหรือเปล่าคุณอั๋นทำหน้าตกใจแล้วพูดว่าเฮ้ยนี่มึงโทรไปจริงๆเหรอแล้วมีคนรับหรือเปล่าคุณชาวตอบว่ามีเป็นผู้หญิงรับพอเขารับแล้วเขาก็ยังไม่ทันที่คุณชาวจะพูดต่อคุณอั๋นก็พูดสวนขึ้นมาว่าเล่านิทานใช่ไหมคุณชาวเริ่มใจไม่ดีแล้วรีบถามต่อว่าเฮ้ยมันเรื่องอะไรวะบอกกูหน่อยดิคุณอั๋นก็เลยบอกไปว่าเอางี้โรงเรียนเลิกมึงมาบ้านกูจะพาไปดูอะไรบางอย่างหลังจากโรงเรียนเลิกคุณชาวก็เดินกลับไปเอาจักรยานที่บ้านแล้วปั่นจักรยานตามคุณอั๋นไปที่บ้านทันทีคุณชาวไม่เคยไปบ้านของอั๋นมาก่อนลักษณะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์หมดทั้งซอยมีแยกออกไปหลายๆซอยเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆรอบๆหมู่บ้านก็จะมีแต่ต้นช้ำฉาต้นใหญ่ๆสลับกับทุ่งนาโล่งกว้างคุณอั๋นพาคุณชาวเข้าทางหลังหมู่บ้านลัดเลี้ยวไปตามซอยต่างๆคุณชาวสังเกตว่าถึงหมู่บ้านนี้จะใหญ่แต่ก็จะเป็นทาวน์เฮาส์ร้างซะส่วนใหญ่สภาพบ้านเก่าทรุดโทรม
สีหลุดลอกตะไคร่น้ำสีดำๆเกาะอยู่เป็นจุดๆดูหน้าขนลุกแปลกๆเพื่อนพาคุณชาวเลี้ยวเข้าไปในซอยหนึ่งที่ทำให้คุณชาวขนลุกยิ่งกว่าเดิมเพราะทั้งซอยไม่มีคนอยู่เลยจนคุณอั๋นหยุดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งแล้วชี้นิ้วเข้าไปในบ้านพร้อมกับพูดว่านี่ไงไอ้ชาวบ้านหลังเนี้ยแหละบ้านที่เราโทรไปคุณชาวมองเข้าไปในตัวบ้านเห็นผู้หญิงผมยาวแอบมองอยู่ที่หลังผม่านชั้นสองคุณชาวคิดในใจว่ามันก็เป็นบ้านคนปกตินี่นาถึงมันจะดูเก่าไปหน่อยก็เถอะแล้วจึงหันไปถามเพื่อนว่าแล้วมึงให้กูโทรไปทำไมคุณอ่านตอบว่ามาบ้านกูก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังพอมาถึงบ้านคุณอั๋นคุณอั๋นก็เล่าให้ฟังว่าที่บ้านหลังนั้นเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมีสองผัวเมียอยู่ด้วยกันแล้วผู้หญิงเกิดท้องขึ้นมาทำให้ผู้ชายไม่พอใจเพราะว่าตัวผู้ชายเองเป็นหมันคิดว่าแฟนตัวเองไม่ซื่อสัตย์จึงฆ่าปาดคอผู้หญิงที่กำลังท้องอยู่เป็นที่โจษจันกันทั้งหมู่บ้านว่าบ้านหลังนี้เฮี้ยนมากจนบ้านที่อยู่ในระแวกเดียวกันต้องย้ายออกไปหมดและเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกพี่ลูกน้องของคุณอั๋นมาเที่ยวที่บ้านและชวนกันลองดีโดยลองโทรเข้าไปในบ้านหลังนั้นลูกพี่ลูกน้องก็บอกว่ามีผู้หญิงรับสายและเล่านิทานให้ฟังแต่ตัวคุณอั๋นเองไม่เชื่อจึงลองเอาเบอร์มาให้คุณชาวลองโทรดูคุณชาวก็รีบบอกต่อทันทีว่ามันมีคนลับจริงๆเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังแต่คุณอั๋นรีบตัดบทเฮ้ยพอเหอะกลัวว่ะคุณอั๋นจึงไปหยิบเครื่องเล่นเกมออกมาเล่นแทนเพื่อที่จะได้ลืมความกลัวทั้งคู่ก็เล่นเกมกันไปกะว่าเล่นสักชั่วโมงหนึ่งแล้วจะรีบกลับบ้านเพราะกลัวว่ามันจะมืดแต่เล่นไปเล่นมาก็ติดลมจนเวลาล่วงไปถึง4ทุ่มคุณชาวจึงยืมโทรศัพท์ว่าจะโทรให้พ่อมารับแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองดันไปดึงสายโทรศัพท์ออกแล้วคุณชาวเลยบอกให้คุณอั๋นออกไปส่งที่ท้ายหมู่บ้านเพราะว่าจำซอยไม่ได้แต่คุณอั๋นไม่ยอมออกไปส่งเพราะว่ากลัวแต่จะบอกทางให้แทนว่าเลี้ยวไปตรงไหนบ้างคุณชาวไม่มีทางเลือกจำต้องปั่นจักรยานกลับเองพอเดินออกมาจากบ้านของคุณอั๋นรู้สึกได้ทันทีเลยว่าบรรยากาศมันช่างต่างกันกับเมื่อตอนเย็นอย่างลิบลับบ้านทุกหลังปิดไฟมืดมีเพียงแค่แสงไฟสีส้มๆจากหลอดไฟกลมๆที่มัดติดกับเสาไม้เก่าๆข้างทางที่ตั้งห่างกันประมาณ10เมตรแม้ที่นี่จะเรียกได้ว่าเป็นชุมชนแต่กลับให้ความรู้สึกเงียบเหงาวังเวงเหมือนกับเป็นชุมชนร้างคุณชาวแข็งใจปั่นจักรยานไปตามทางที่เพื่อนบอกเจอทางแยกก็หักขวาทันทีแต่ปรากฏว่ามันเป็นทางตันมืดๆคุณชาวยืนพินิจอยู่นานจึงลองปั่นตรงไปเลี้ยวเข้าที่ซอยอื่นลัดเลาะไปเรื่อยๆเพื่อหาทางออกหลังหมู่บ้านให้ได้โดยพยายามเลี่ยงที่จะผ่านหน้าบ้านที่เกิดเหตุแต่จนแล้วจนรอดคุณชาวก็ปั่นมาจนถึงซอยที่บ้านหลังนั้นจนได้คุณชาวจอดจักรยานยืนกลั้นใจอยู่หัวซอยมองฝ่าความมืดไปที่ท้ายซอยจำได้ว่าเลี้ยวขวาตรงท้ายซอยก็จะเป็นทางออกหลังหมู่บ้านแต่ปัญหามันอยู่ตรงกลางซอยบ้านหลังนั้นตั้งดำทะมึนอยู่ขวามือแถวๆกลางซอยบ้านทั้งสองข้างถนนปิดไฟมืดทุกหลังดูแล้วรู้สึกใจสั่นคุณชาวสูดหายใจเข้าลึกๆค่อยๆปั่นจักรยานไปจนเกือบจะถึงบ้านหลังนั้นแล้วลองเงยหน้าขึ้นไปมองชั้นสองของบ้านเห็นเป็นห้องมืดๆที่มีผ้าม่านปิดไว้คิดทบทวนไปถึงคนที่เห็นเมื่อตอนเย็นหรือตัวเองจะตาฝาดไปเองที่เห็นเป็นผู้หญิงยืนอยู่หลังผ้าม่านคุณชาวค่อยๆปั่นผ่านหน้าบ้านไปอย่างปกติจนสามารถเห็นตัวบ้านเต็มๆเผอิญหางตาเจ้ากรรมดันเห็นอะไรบางอย่างจึงเหลียวไปมองทันทีปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นยืนแอบอยู่ข้างหน้าต่างบนชั้นสองแล้วมองลงมาที่คุณชาวทันทีที่คุณชาวหันไปมองผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆเดินออกมาจากมุมหน้าต่าง
ปรากฏตัวให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นใส่เสื้อยืดสีขาวแต่เหมือนกับมีคราบเลือดไหลลงจากคอจนเปื้อนไปถึงกางเกงและที่สำคัญตำแหน่งของลำคอไม่ได้ตั้งตรงปกติแต่กลับห้อยลงมาบนไหปลามีเสียงไอเบาๆเหมือนที่คุณชาวเคยได้ยินผ่านโทรศัพท์ไม่มีผิดคุณชาวรู้สึกเหมือนกับไร้เลี้ยวแรงไม่รู้ว่าตัวเองจะยืนช็อกอยู่นานแค่ไหนจนมาได้สติก็ตอนที่ผู้หญิงคนนั้นเริ่มไอเสียงดังขึ้นเรื่อยๆจนคุณชาวรวบรวมสติเท่าที่มีออกแรงปั่นจักรยานเต็มที่ผ่านมาประมาณ 2-3 หลังแต่ยังคงรู้สึกระแวงหลังอยู่ตลอดเวลาจึงได้หันกลับไปมองปรากฏว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นชะโงกตัวออกมาจากรั้วหน้าบ้านไออยู่ตลอดเวลาแล้วจ้องมาที่คุณชาวทำให้คุณชาวสะดุ้งสุดตัวร้องตะโกนโวยวายจนสุดเสียงให้บ้านหลังไหนก็ตามได้ยินแล้วช่วยออกมาด่ามาว่าอะไรบ้างก็ยังดีแต่ทุกหลังกลับเงียบสนิทเหมือนกับว่าไม่มีใครอาศัยอยู่ในซอยแห่งนี้เลยคุณชาวหลับหูหลับตาปั่นไปจนถึงปลายซอยหักเลี้ยวขวาเพื่อที่จะตรงออกท้ายหมู่บ้านจังหวะนั้นคุณชาวลองหันกลับไปมองอีกครั้งภาพที่เห็นคือผู้หญิงคนนั้นยืนคอพับอยู่กลางถนนโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยแล้วเงยหัวขึ้นมามองเล็กน้อยท่าทางเหมือนกำลังจะออกตัววิ่งคุณชาวเห็นแบบนั้นก็ตกใจกลัวสุดขีดความกลัววิ่งแล่นไปทั่วร่างกายจนรู้สึกจุกที่หน้าอกนึกในใจว่านี่ถึงกับจะวิ่งไล่กันเลยเหรอแล้วก็รีบใส่แรงปั่นจักรยานสุดตัวใจเต้นแรงจนมันจะทะลุออกมาจากหน้าอกให้ได้หลับหูหลับตาปั่นไปโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเสียงของโซ่จักรยานดังลั่นเหมือนกับว่ามันจะขาดซะให้ได้ปั่นจนสุดแรงจนมาถึงร้านขายข้าวโต้รุ่งคุณชาวรีบพุ่งเสียบเข้าข้างร้านแล้วลงมานั่งพักริมฟุตบาทนั่งหอบหายใจด้วยความเหนื่อยพยายามสงบสติจนรู้สึกดีขึ้นมาแล้วรีบปั่นจักรยานกลับบ้านให้เร็วที่สุดคุณชาวนอนจับไข้ฝันร้ายอยู่ 2-3 วันและต้องใช้เวลาหลายอาทิตย์กว่าความกลัวมันจะเริ่มคลายออกไปแต่สิ่งที่ทำให้คุณชาวเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงก็คือประมาณ2อาทิตย์หลังจากนั้นแม่ให้คุณชาวเอาหนังสือพิมพ์ไปห่อจานชามที่ไม่ค่อยได้ใช้เพื่อจะเอาเข้าไปเก็บในตู้คุณชาวจึงไปค้นหนังสือพิมพ์เก่าๆซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของจังหวัดแล้วมันจะมีหน้าหนึ่งที่สะดุดตามากๆมันเป็นข่าวของผู้ชายที่ปาดคอแฟนของตัวเองเสื้อผ้าที่อยู่ในรูปก็เป็นแบบเดียวกันกับที่คุณชาวเห็นแต่ว่าเขาเบลอหน้ากับตรงที่โดนปาดคอแต่เสื้อผ้ามันเหมือนกันมากและคุณชาวก็อ่านดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ไหนปรากฏว่ามันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านเพื่อนจริงๆอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน